ขอต้อนรับเข้าสู่ Offline Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่เพลงเช็คอินได้ป่าวขอมอบให้อ้อมใจค่ะทุกคน EXO comeback แล้วแม่ comeback วันนี้ถ่ายวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้คือกลั้นมากถูกต้องการรอคอยเกือบ2ปีของกูก็คือสำลีผลแล้วทุกคนตื่นเต้นแบบตื่นเต้นจริงๆตอนนี้อ้อมจะแจกของพวกเราอ้อมบนไว้นะว่าเล็กสุดแล้วอ้อมจะแจกใช่ของม้วนหนึ่ง1ปีไปเลยแม่ของทำความเปรย์เพราะว่ามันเป็นการคัมแบ็กที่จริงๆโซแอลรอคอยเหมือนคิดออกปะเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันที่ไม่กล้าฝันคือมันนานๆมากกับการที่แบบเราเห็นเอ็กโซกลับมารวมตัวกันด้วยความที่เขาทยอยเข้ากลมกันไปแบบคิดออกไหมแล้วเราในฐานะแฟนคลับเราแค่แบบเรารออ่ะเราก็รอของเราไปไงจนวันที่เขาเริ่มจะมีดีเทลของการคัมแบ็กจำได้ว่าแบบมันปริ่มมากทุกคนติดเทรนตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้อ่ะเหมือนที่พี่แบ็กสปอยในคอนเสิร์ตเดียวมันก็เริ่มมีกลิ่นมาเรื่อยๆจากยาวนานเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีอ่ะแล้วก็ตั้งแต่ใน MV ใครที่มี2โลโก้ใช่โลโก้ขึ้นมาที่เป็นซิลวินกับดีโอก็คือ2คนที่ออกจากกรมเนาะแล้วก็เริ่มที่จะมีการแบบครบรอบ9ปีเริ่มมีการปล่อยนู่นปล่อยนี่คือใจมันฟื้นนะทุกคนคิดออกก็แบบเฮ้ยมันแม่งใกล้เรื่อยๆแล้วพอแบบทยอยปล่อยรูปทุกคนเราจำได้ในวันที่ปล่อยรูปอ่ะว่าแตกอ่ะนะพอมีพี่เลอ่ะใช่โอ้โหอีซี่นี่เลยคือว้าวสุดคือสำหรับกูเขาเคยดูรีแอคเราด้วยทุกคนเขินมากพี่เคยดูรีแอคเราด้วยว้าวไทยแลนด์สวัสดีครับว้าวไทยแลนด์朋友สวัสดีครับที่แบบใช่เดี๋ยวจะใส่อินเสิร์ตให้ดูเป็นเป็นภาพที่ปริ่มมากใครเห็นก็รู้แล้วจะส่งให้อ้อมเพื่อนเหมือนมีแฟนช่องแฟนช่องแฟนช่องมาแบบช่วยกีดว่าพี่อี้เห็นช่องพี่ด้วยนะคะแต่ช่องสุดเป็นช่องไทยช่องเดียวที่อยู่ในรีแอคชั่นจริงนั้นเลิศปังไม่ไหวแม่แล้วอันนี้คือเราตื่นเต้นว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าพี่เองอ่ะก็คืออยู่ที่เมืองจีนทีเนี้ยคำเนี้ยมันมีการเตรียมตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็มีศิลปินที่คำด้วยทั้งหมด6คนนะคะบวกพี่อีก็เป็นเจกับอัลบั้มนี้นะคะ Don't Fight The Feeling ค่ะเป็นไตเติ้ลเพลงนี้เลยนะทุกคนเราดูทีเซอร์ไปคือตื่นเต้นแตกแต่งมากอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วโอเคทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ลำยุกลำกับตลอดแม่กระบาดหนึ่งเนี่ยใครทั้งอยู่คะฟังเลยไม่ใช่ออดิโอเลิกกูไปหามาแล้วนี่ว้าวมีใครโอ้โหใครต้องการให้เห็นมีคนหันแบ็คให้ด้วยค่ะโอ้ยเซฟี่น่ารักมากเพลงดีอะเนี่ยเป็นอาหารเหรอโอ้ยชอบโอ้ยไม่อยากพูดอะไรแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะทำเล่นฮะตายอ่ะเอ็กซ์ซีเอ็กซ์ซี
ไปไหนอ่ะอีกมิติหนึ่งลูกเหมือนปกบังได้ยินเขาว่ากวางฮาอีกแล้วอ่ะจะกวางร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้ชอบมากมากเลยอ่ะมันแบบว้าวมากร้องไห้เป็นร้องเป็นเพลงถือว่าพี่ถ่ายด้วยจริงๆเหมือนว่าทุกคนคือชอบที่แบบมันอาจจะแบบคือมันลอยก็ให้มันลอยไปเลยเพราะว่ามันแบบอวกาศมาตั้งแต่ต้นคือในความไม่เนียนมันก็เนียนเพราะว่ามันเป็นอวกาศมาตั้งแต่ต้นนะทุกคนคิดออกปะชอบที่คนลอยเฮ้ยเราคือเราอ่ะอึ้งมากตอนแรกคือคิดว่าจะคือคิดว่ามันจะมีพี่อี้ในรูปแบบไหนเท่าที่เขาพอที่จะทำได้แบบในแง่ที่แบบมันอยู่กับคนละสถานที่เนาะทุกคนแล้วข้อจำกัดมันก็เยอะเฮ้ยแต่มาอย่างนี้คือใจเรามันแบบมันเติมเต็มเฮ้ยเขาทำดีนะเขาตัดออกมาแล้วแบบดูแบบดูเต็มที่ดูบอกว่าดูแบบแต่ชอบที่แบบรอดทุกคนแบบจริงดีเนียนกรุ๊ปเนียนกรุ๊ปไปก่อนเลยกูแบบร้องไห้หนักมากไอ้เหี้ยเข้าใจไงความแบบโซแอลที่แบบว่าเราคอยมานานเออแล้วแบบได้เห็นพวกเขามาอยู่ด้วยกันน่ารักมากเซฮุนคือน่ารักแบบน่ารักไม่ไหวโตแล้วเนาะโตเป็นหนุ่มโตเป็นหนุ่มโตเร็วมากรอแบบดีอ่ะชอบทุกอย่างเลยอ่ะเพลงแบบโอ้ยดีโอดีโอออกมาจากกรมคือผมยาวไวเหมือนกันนะทุกคนจำช่วงนั้นได้ไหมที่เราหยุดติ่งกันไปพักนึงอ่ะแล้วคือมันคือช่วงนั้นที่ EXO คือแบบสุดๆไปเลยคือแบบใช่มันคือยุคแบบที่แบบทุกคนรู้จักไม่ว่าจะแบบเราไม่ว่าจะไม่ตามอ่ะทุกคนต้องเห็นเสื้อลายสกีเน็กโซขายตามจตุจักรเสื้อลื่นๆน่ะดอกบ้างแล้วยิ่งสมัยแบบโคโค่บอกคือทุกคนจะต้องใส่เสื้อลายปริ้นนั่นเลยทั่วประเทศนี้อ่ะแล้วบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ็กโซคืออะไรแต่คือแบบมีเสื้อมีเสื้อคือเสื้อขายเต็มไปหมดใช่คือของทุกอย่างที่แบบแค่มีตาเอ็กโซเขาแบบมันเพิ่มมูลค่ามันขายแบบมันแบบเป็นอะไรที่แบบสยามแตกแล้วแตกอีกสยามแตกแล้วแตกอีกว้าวชอบครับว้าวซ่าว้าวมากจริงแบบว่าแต่ละแบบแค่เปิดมาด้วยเซฮุนขี่มอเตอร์ไซค์คือกูตายแล้วหล่อมากเพื่อว่ากีสุดเสียงชอบมากแล้วนี่จริงๆอ่ะคีเซอร์เนี้ยเห็นตอนเช้าใช่ไหมคือตอนแรกอะทุกคนนัดกันว่าจะใส่สีดำกันก็คือเราใส่เห็นตอนเช้าก็เชี่ยตอนแรกใส่สีออแบ็กมาหยิบออแบ็กมาแล้วไปดูทีเซอร์กูเปลี่ยนชุดก่อนมีเสื้อจะยืดเท้าแล้วก็ยังหาแจ็คเก็ตให้มันเป็นแบบว่าใส่เหมือนชานยอนเพราะชานยอนหรือว่าเพราะไปหาไปห้างก็ดูกลัวเป็นคัสเตอร์สักนิดหน่อยก็แบบว่าเท่าที่มีในบ้านเอาเท่าที่มีแล้วกันก็เลยเหมือนชุดคุมเหมือนชุดทำอาหารเหมือนกันตอนนี้กูรู้สึกกรุ๊ปดูไม่เอาอากาศเมื่อไหร่ดูไม่เป็นนาวิกโยธินกูดูเป็นกรุ๊ปตอนนี้เป็นเชฟมึงไม่เหมือนหรอมึงดูดิมันเหมือนเชฟเหมือนกันนะไม่เคยใส่ด้วยตัวเนี้ยคือซื้อมาเหลือเวลาอีก5นาทีคุณต้องจัดลงจานให้พร้อมต้องรีบเหมือนอยู่นะกูรู้สึกว่าดูผ่านเนี่ยรีเฟกกระจกเนี่ยกางเกงคือไปหามาเลยนะเว้ยให้มันอย่างเงี้ยนี่เลยนะเว้ยคือไปตามหาบ้างเหมือนเท่าที่เหมือนเอาเท่าที่มีในบ้านเพราะว่าโกโก้คัสเตอร์มากเลยพี่พลทหารแบบคือจุ้มมากไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วใช่แรกที่เขามาแบบเป็นดีโอเสียงดีโอก่อนแล้วก็เป็นเสียงพี่แบ็คคือแบบโอ้ my god จริงปีมากทุกคนปีมากจริงเราว่ามันต้องพังผูมากแน่ๆเลยอะคลิปเนี้ยจริงแบบพูดยังไงก็คือพูดไม่จบทุกคนมันดีจริงๆแบบดีมากเรารู้สึกเราอยากดูอีกรอบเลยเรารู้สึกว่าเมื่อกี้คือเราไม่ได้ดูเลยคือดูแต่แบบกรี๊ดอยู่เราเหมือนกรี๊ดเมื่อกี้ทุกคนหลังจากพี่เอี้ยวมาฉากแรกเราคือน้ำตาบังตาหมดแล้วอะคือแบบกรี๊ดจนแบบสติคือหลุดเราแบบลืมทุกอย่างเลยตอนนี้คือในหัวคือแบงมากเดี๋ยวว่าแต่เราอะจะทำรีแอคซ้ำอีกสักหนึ่งขอดูเป็นแบบช็อตบายช็อตแบบแล้วเราจะอวยทีละคนให้ฟังทุกคนว่าแต่ละคนเขามีพัฒนาการยังไงนะคะอันนั้นจะได้จัดเต็มมาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าคลิปเนี้ยไม่งั้นอะคลิปเนี้ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอันนี้เป็นแบบฟิลแรกฟิลแรกเราให้ไปบอดแบบตาแต่ทุกคนแต่คลิปน่าจะลงต่อกันเลยแฟนๆจะได้ไม่ต้องใช่ก็รอถัดไปเสมออาจจะดูนี้จบแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวขอดูเลยเพราะว่าไม่ไหวไม่ทนละ